สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะครับครับมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันจันทร์เนาะครับเนาะวันจันทร์ที่4มีนา67นะครับครับครับทางสองซึ่งอย่าพลาดเลาะด้วยครับเด้อครับก็มีแนวมาฝากมาตอน เอฟซีทุกผู้ทุกคนนะครับครับเป็นของเซียนนอนหน้าด้วยครับเด้อครับเซียนนอนหน้าตอนนี้เพิ่นก็ให้ตัวเลขมาแล้วเนาะครับเนาะครับตัวเลขตัวงามๆด้วยครับเด้อครับก็มีโอกาสได้มาเอาน้ำปูพร้อมแล้วครับปูตาผ่าขาวนะครับเด้อครับเพิ่นก็ให้ไปแล้วงวดที่แล้วครับงวดที่แล้วเพิ่นว่าเอาไปทั้งลาวทั้งไทยเด้อเพิ่นว่าครับ0304เนาะครับเนาะครับเอาไปจับไปบ่ายเบิ่งเด้อครับเด้อครับสำหรับลาวพัฒนาครับงวดนี้แหละครับครับงวดนี้งวดวันที่4วันจันทร์ที่4มีนา67แล้วครับเป็นลาวพัฒนานะครับเด้อของสุดของเซียนนอนหน้าครับสุดเซียนนอนหน้าครับเพิ่นมาดีตลอดล่ะครับสำหรับตัวเลขครับเอาเขาไปจับไปบ่ายเบิ่งนะครับเด้อสำหรับผู้มักผู้คัดกับพานล่ะครับมาขอน้ำปูตาผ่าขาวเด้อครับวันนี้ครับได้มีโอกาสมาขอน้ำปูตาผ่าขาวครับผู้ครับผู้เจ้าที่ผู้ปกปักรักษาครับอยู่ทงไห่ทงหน้านี่แหละครับครับงวดที่แล้วของปูตาผ่าขาวเลขใหญ่ก็เป็นจังไหนเนาะมีผู้ได้โชคได้หมานบ่เนาะครับเพิ่นให้404ครับสำหรับเลขถูกของเพิ่นครับออก03นะครับเนาะ603ครับก็ถือว่าหลุดแต้มนึงครับมาแต้มนึงเนาะครับเนาะครับ04เพิ่นให้เต็มๆเนาะก็คือสิเห็นน้ำกันอยู่เนาะครับเนาะครับก็มีโอกาสก็สิได้ขอตองงวดน้ำเพิ่นต่อไปล่ะครับครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยครับเด้อเพื่อสิบ่ได้พลาดแนวทางเนาะครับเนาะครับจุดของเซียนนอนหน้าล่ะครับครับเขาไปเบิ่งตัวเลขน้ำกันด้วยครับเด้อเพิ่นหายมาแล้วตัวเลขงามๆครับเอามาตอนมาฝาก FC สุภูสุคนครับครับครับนี่ก็เป็นงวดที่แล้วด้วยครับเด้อครับงวดที่แล้วของเซียนนอนหน้าเพิ่นครับงวดที่แล้วของเพิ่นก็หลุดเนาะครับเนาะครับงวดวันที่1มีนาครับเพิ่นให้4กับ8ครับเลขวินเลขเคียงเลขจับคู่ของเพิ่นเลขจับคู่เลข4ตัว1 4 8 6เนาะครับเนาะครับมันออกมันก็ออก7 6 6 7เนาะครับเลข7 6 6 7ครับก็ใกล้เคียงอยู่ครับถือว่าใกล้เคียงเนาะครับเนาะหลุดแต้มนึงขึ้นแต้มนึงซะแต่ว่าเป็นตัวกลับครับเน้นมาให้8ล่ะครับเน้นมาให้8มันออก7เนาะครับเนาะครับบ่เป็นหยังครับธรรมดาล่ะครับสำหรับตัวเลขนะครับเด้อครับก็พิจารณาเบิ่งครับครับเพิ่นให้8ก็ซื้อขึ้นซื้อลงก็สิอาจถึกเนาะครับเนาะครับเพิ่นก็ให้8 1 8 6 8 9แต่ว่า8 7บ่มีครับ8 7บ่มี7 8ครับก็หลุดไปเนาะครับเนาะมันออก6 7ครับ2 7 6 7ครับเลขครับเพิ่นให้4 4 8 8ครับสำหรับเลขกันของเพิ่นครับสำหรับเลขจับคู่ของเพิ่นนี่ก็มาตลอดนะครับเด้อครับมาดีตลอดก็เข้า6อยู่ครับครับ6เนาะครับเนาะเข้า6มาอยู่ครับมาตัวนึงก็ถือว่าโอเคอยู่ครับเพิ่นให้มาแล้วครับชุดนี้ครับงวดมื้อนี้แหละครับวันที่4เนาะครับเนาะวันที่4ครับวันที่4เพิ่นให้มาแล้วสำหรับตัวเลขของเพิ่นครับอันนี้เป็นปูขุนนะครับเด้อเกิดวันที่ปูขุนกะลุดครับเจใหญ่เข่าสำหรับเลขเจใหญ่เข่า6นะครับเด้อครับเพิ่นจับคู่บ่ให้6 7ครับ6 8ครับก็ถือว่าลุดไปคือกันครับลุดตดครับสำหรับตัวเลขเนาะครับเนาะก็มีเข่ามีลุดครับครับสรุปตัวเลขจังน้อยให้ FC เบิ่งครับอันนี้สำหรับปูขุนนะครับเด้อครับงวดวันที่4เพิ่นให้ลุดไปที่8เก้ากับแปดครับเก้ากับแปดเด้อครับเด้อครับก็จับคู่มากครับอยู่ในนี่แหละครับหนึ่งสี่หนึ่งหกสี่สี่ห้าแปดเจ็ดเก้าสองครับเพิ่นมาสูตรใหม่แบบใหม่ครับสำหรับเลขวินเลขเคียงปูขุนบ่มีนะครับเด้อครับอันนี้สำหรับเจ๊ใหญ่เมืองทองครับของเพิ่นกับเข่าเนาะครับเนาะลูกเงือกเมื่อกี้นี่แบบจับลุดซื้อเข่าลุดครับสองกับหนึ่งครับเพิ่นให้มาสองสอง1 4ก็อย่าลืมนะครับเด้อเลขตัวนี้สําคัญที่สุดล่ะครับกับเลขเป่าเลขกันของเพิ่นนี่ครับครับ3ตัวเอาไปจับออกก็ได้ครับ3ตัวนะครับเด้อครับฝากไว้แน่อันนี้เป็นของเจ๊ใหญ่เมืองทองครับ
อันต้นนี้เป็นของเจใหญ่เมืองทองครับเพิ่นให้กสินักไปทั้งหนึ่งกับหนึ่งกับสองแหละครับครับเพิ่นเด็ดมาให้เพิ่นว่าตัวนี้ครับเพิ่นกลมให้นะครับเนาะใช่ละครับเพิ่นกลมให้เพิ่นกลมให้หนึ่งครับเพิ่นกลมให้หนึ่งล่องนี่เป็นสองนะครับเด้อเพิ่นสำหรับเหล็กเกียร์ใหญ่แก่ข้าวครับเอ้าผู้ใดเขามาที่หลังกับเบิ่งไปทำกันเรื่อยๆครับอันนี้เป็นของเกียร์ใหญ่นะครับเด้อครับครับเขากลับมาเบิ่งของเซียนนอนหน้านะครับเด้อของเซียนนอนหน้าครับนี่ครับเล่างวดที่แล้วออกครับ856727เนาะครับเนาะ67ครับเอาไปพิจารณาเบิ่งครับสำหรับตัวเลขครับเป็นเพียงแนวทางนะครับเด้อทางสองก็ได้ครับเอาไปพิจารณาเบิ่งครับเป็นเลขรายวันนะครับเนาะพุทธบาท2บาทพ่อได้ค่าข้าวต้มขนมพ่อให้ลูกให้เต้าขอครับแม่นบ่ครับขอไปแล้วครับบ่มีให้เขาครับจักสิว่าจังได๋เนาะครับครับพ่อให้เขาพุทธบาท2บาทครับสำหรับผู้มักนะครับสำหรับตัวเลขนะครับเด้อลาวพัฒนาเนี่ยเป็นส่งมาตอนใดล่ะบัดส่งมาที่ไหนเนาะทีนี้เซียนนอนหน้านี่ไปเอามาเมื่อกี้นี่ครับครับเซียนนอนหน้ามาแล้วครับมาแล้วลาวพัฒนาล่ะครับเป็นลาวเนาะครับเนาะเป็นเหล็กลาวเหล็กรายวันครับถ้าผู้ใดมักก็จัดเด้อครับเด้อผู้ใดคัดก็ผ่านไปเลยครับงวดวันที่4ครับวันที่4มีนาคม67นะครับเพิ่นได้ลูดไปที่1กับ4ครับ1กับ4นะครับเด้อ1กับ4ครับหนึ่งกับสี่ครับเลขวินเลขเคียงเลขจับคู่ของเพื่อนเขาเอาไปจับคู่เบิ้งเด้อครับเด้อครับลองจับคู่เบิ้งครับสำหรับเลขของเพื่อนก็งามครับสี่อย่างเดียวครับสี่หนึ่งครับสี่หนึ่งเนาะครับเนาะครับสี่หนึ่งจับคู่มาหายกะมีอยู่6คู่ครับมี6คู่ด้วยกันกะมีอยู่1 4 1 4 1 2 1 2 1 0ล่ะครับ1 0นะครับเด้อเอาไปจับเบิ่ง4 2 4 240 43ครับเอา4ครับงามๆครับมีอยู่4กับ1 1กับ4ล่ะครับ4กับ1ครับกันให้เพิ่นได้เด้อครับเด้อสำหรับเลขกันของเพิ่นครับ1 1กับ4 4ครับ1 1กับ4 4 4 4ครับนะสำหรับเลขกับตัวนี้กับเลข3ตัวที่นี่ครับสำหรับเลข3ตัวนะครับเด้อเอาเลข3ตัวเลข3ตัวครับเลข3ตัว3ตัวกับ44 1 1ล่ะครับงามครับเลขตัวนี้ครับ4 1 1เนาะครับเนาะ2 2 1 2 2 1ครับพิเศษอันนี้เลขปูตาผ่าขาวจับไปเด้อครับเด้อมักนําอยู่ครับเลขปูตาผ่าขาวให้มากครับ4 0
สี่อันนี้เป็นเหล็กตะปูตาผ่าขาวนะครับเด้อปูตานะครับนะครับเหล็กปูตาปูตาเด้อครับเด้อเอาไปจับเบิ้งครับพิจารณาเบิ้งครับสำหรับเหล็กปูตาครับงามครับ404ครับอันนี้เป็นเหล็กปูตาครับอันนี้ก็เป็นเหล็กปูตามาเบิ่งน้ำกันไปน้ำกันนะครับเนาะครับก็เป็นสุดของเซียนนอนหน้าแหละครับตัวเหล็กงามเลยครับเด้อเอามาตอนมาฝาก FC สุขุสุขุนครับเป็นเหล้าพัฒนาครับเหล้าพัฒนางวดวันที่4แหละครับเปิ้นเนี่ยก็หลุด4เด่น4นะครับเนาะหลุดไปเลยครับแต่ละอาจารย์แต่ละสำนักครับบ่คือกันเนาะครับเนาะครับปู่คุณก็ไปอย่างนึงครับเสียนนอนหน้าก็ไปอีกแบบนึงครับเพิ่นกลมมาให้ก็มีอยู่1 4แหละครับกลม1กลม1 2กลม1 2กลม4 0ครับ4 0กลมครับสำหรับเลขกันของเพื่อนนะครับเด้อ11กับ44เนี่ยครับเอาไปพิจารณาเบิ่งครับเลขปกติเพื่อนว่าเลขมันก็สิมาแต่เป๋าอย่างเดียวล่ะครับครับซุมนี้ก็ไปอีกหมดล่ะครับอันนี้เป็นเลขปู่ตาผ่าขาวครับงามๆนะครับเด้อครับจุดทูบได้ครูเพิ่นว่าเอาไปให้ FC เบิ่งแน่เพิ่นว่าเนาะครับสำหรับตัวเลขก็มีความเสี่ยงเด้อครับเด้อพิจารณาไปนำกันครับทางซ่องก็เสนอเป็นเพียงแนวทางนะครับเพียงแนวทางนะครับเนาะครับพิจารณาเอาครับอันนี้เป็นจุดเสี้ยนนอนหน้าเด้อครับเด้อครับเสี้ยนนอนหน้าครับเป็นนอนอยู่ทงอยู่ทานี่แหละครับมีหยังก็มาหาเพิ่นได้ครับเสี้ยนนอนหน้าเด้อครับเด้องวดประจำวันที่4ครับครับเอาแคปหน้าจอไว้ครับเพื่อสิบ่ได้พลาดแนวทางนะครับเนาะครับตัวเลขงามๆเลยครับเด้อหลุด1กับ4เน้น4ครับมาแท้ครับงวดนี้ครับเพิ่นให้ล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับงวดนี้ครับถ้าบ่เข้าเพิ่นสิเผาตำราเพิ่นว่าเนาะครับเนาะครับเอ้าพิจารณาเบิ่งเลยครับเด้อครับตัวเลขก็มีความเสี่ยงครับบ่แนะนำให้เล่นการพนันล่ะครับครับก็ได้แน่นอนครับเอาแคปหน้าจอไว้ครับตัวเลขงามๆมาตอนมาฝากด้วยครับเด้อครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ยังหลายแล้วครับขอให้พี่น้อง FC อยู่ดีสบายสุขสุขคนนะครับเด้อครับความเจ็บกายาให้ได้ความไข้กายาให้มีครับให้สุขีสุขีขึ้นไปสู่ผู้สุขคนนะครับเด้อพอกันใหม่เนาะครับเนาะคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ